าได้เริ่มสักทีนะคะลิค่ะก็เตรียมมานานแล้วค่ะไปดูโลเคชั่นทำบทกันมาเป็นปีแล้วค่ะก็ได้เริ่มละอลังการสมชื่อค่ะชุดอ๋อคือจริงๆอันนี้เป็นชุดเต็มเพราะรู้ว่าทุกคนมาก็คงอยากจะได้สิ่งที่แบบเต็มที่เราก็เลยจัดแบบเต็มมาให้ก่อนแต่โดยในละครเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดอย่างที่บวงสรวงเมื่อเช้ามากกว่าอันนี้จะเป็นชุดในพิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เห็นบ่อยอะค่ะค่ะเราก็เลยกลัวว่านักข่าวจะไม่ได้ถ่ายรูปนั้นอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ก็เขาโอ้ยเขารู้มือกันอยู่แล้วค่ะคู่นี้แต่ความยากของเขาก็คือด้วยความที่พอเล่นกันบ่อยเราจะจับจังหวะกันได้โดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็ต้องไปหาวิธีเล่นยังไงให้มันไม่เหมือนเดิมก็จะเป็นการบ้านหนักของเขาและของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนาะเพื่อทำให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะภารกิจลับนี่เป็นแนวไหนครับเป็นแบบรู้ดราม่าหรือแบบรักก็เป็นโรแมนติกดราม่าผสมบูนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นเรื่องรักมากกว่าเรื่องลบไม่ได้เน้นเรื่องการลบอะไรเยอะแยะเลยค่ะสวยงามโอ้ยได้เกือบครึ่งเนี่ยยังไม่ถึงก็พยายามปั่นกันอยู่ค่ะค่ะเขาคือกับคู่นี้เขาจะต้องเจออะไรนะกับเจ้าหญิงกับมาตำรวจมาเป็นไอ้ทหารมาดูแลค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนนี้เขาเป็นคนที่ทางประเทศเขาเนี่ยทางสายเลือดเขาเนี่ยคือไว้ใจกันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่กันไปก็คนนี้ก็เริ่มทำเกินหน้าที่ของตัวเองคือใส่ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยชนชั้นที่ต่างกันก็จะมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยโลเคชั่นทั่วไปนี่ทำไหนครับอะไรนะคะโลเคชั่นทั่วไปก็อยู่แถวแถวสัตหีบแถวแถวเขาใหญ่ที่เราจะหลอกถ่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีสวีทอะไรเงี้ยค่ะที่สวีทก็ไปตามหุบสวยๆอะไรเงี้ยค่ะฉากฟินๆจิ้นๆจะเยอะไหมคะไม่ค่ะส่วนใหญ่จะตีๆกันมากกว่าเป็นเหมือนแบบเขาจะเป็นลักษณะลบๆตีๆกันมากกว่าที่จะมาสวีทอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะก็จัดให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นเรื่องก่อนอะไรใช่ไหมคะโอ้อันนี้เขาผัวเมียกันไงฮะแต่อันนั้นก็แต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือเขาแบบต่างโอ้โหคนนี้เจ้าหญิงคนนี้ไม่กล้าจับมือยังไม่ได้เลยอะค่ะตามจังหวะแล้วคือไม่ควรแม้แต่จะแบบอยู่ใกล้ด้วยยืนคู่กันอย่างนี้ยังลำบากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะพอสมควรแต่ยิ่งห่างเรายิ่งหลักรู้สึกว่าเรายิ่งรู้สึกอยากให้เขาใกล้กันน่ะแต่เขาไม่ได้ใกล้กันสักทีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะรับบทเป็นนาวาตรีดวินครับก็เป็นเรียกว่าเป็นทหารเรือครับผมที่มาอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะครับผมแล้วก็ได้รับมอบหมายในภารกิจในการที่ต้องมาดูแลเจ้าหญิงคนนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็เจอเข้าไปครั้งนึงละไปป๊าบนึงก็คือตบหน้าเราครั้งนึงละอะไรเงี้ยก็เป็นชนวนเล็กๆเหมือนกันที่ทำให้แบบไม่พอใจไม่พอใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมใช่แต่มันเจอกับย่าเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีครับก็อย่างที่พี่อันบอกครับผมเราก็ทำงานกันมาเยอะแล้วแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็อยากจะทำให้มันแตกต่างนะครับผมก็เราก็จะคงต้องทำกันบ้านกันมากขึ้นครับต้องไปฝึกระเบียบอะไรเพิ่มไหมคะระเบียบก็คงต้องมีครับอาจจะต้องไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมากขึ้นครับแกบอกว่าบทเราจะแบบเข้าฟ้าเข้านางกับเขาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยฮะไม่นะครับตามคาแรคเตอร์ครับผมตามเรื่องตามเรื่องครับตามเรื่องพอขัดเราค่อยครับอายย่าล่ะค่ะค่ะย่ารับบทเป็นเจ้าหญิงอลิสค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งรอบด้านมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นruler ของประเทศเล็กๆอันนึงที่เราเป็นผู้หญิงแต่ว่าเราต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราแข็งแกร่งพอที่จะทำหน้าที่นี้แต่ว่าก็จะมีคนรอบข้างที่พยายามทำร้ายเราตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งเจอบอดี้การ์ดของเรายากไหมคะกับบทนี้การเป็นเจ้าหญิงยากค่ะยากพอสมควรค่ะการที่ไม่ค่อยได้เล่นบทที่นิ่งๆค่ะส่วนมากจะแบบว่าขี้เล่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ตื่นเต้นค่ะอยากเล่นลักษณะการที่พี่แอลบรีฟตอนถ่ายฟิตติ้งอะค่ะว่าการที่เขาจะมองกล้องเนี่ยอินเนอร์คือต้องเหมือนมองประชาชนมองประชาชนใช่ค่ะคือจะเป็นอีกอย่างนึงมันต้องยังไงคะคือมันต้องมีความรู้สึกมันจะต้องเป็นยังไงโตขึ้นเยอะมากๆค่ะเหมือนเราแบบเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบที่สูงมากๆที่เรามองออกไปข้างนอกเราเห็น
ประชาชนของเรานี่คือความรับผิดชอบของเราคืออินเนอร์เขาจะใหญ่ขึ้นแบกเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาพที่ออกมาหลายคนรับชมเลยค่ะเนี่ยก็สวยอะไรเงี้ยเราขอบคุณค่ะก็ตั้งใจทำเพราะว่าดันเป็นเจ้าหญิงอะเนาะถ้าเราแบบเป็นสลัมอะไรเงี้ยมันง่ายไงหมายถึงว่าเป็นสลัมเป็นชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือหมายแอนถนัดเลยเพราะเราชินแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พออะไรที่มันต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะๆเราต้องสตาร์ทดีพอสมควรแล้วแอนก็จะกลัวผิดแอนก็ต้องบอกขอโทษเลยตอนนั้นที่ฟิตติ้งอะค่ะตอนแรกที่เหมือนไม่อยากให้เอารูปออกไปก่อนเพราะว่าแอนกลัวตรงนี้แหละกลัวความผิดพลาดเพราะแอนก็ยังใหม่เดี๋ยวเรื่องยศเรื่องอะไรแล้วมันก็ผิดจริงๆแต่เราเห็นว่าแฟนคลับอยากเห็นก็เลยรีบปล่อยภาพณเดชน์ตอนแรกปล่อยแต่ภาพยาย่าแล้วคนก็อ้าวแล้วณเดชน์ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรคนคงไม่ว่าคงรู้ว่าการฟิตติ้งมันก็คงต้องยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยปล่อยภาพน้องออกไปกลายเป็นยศผิดคนกระทักมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เราก็ต้องเนี่ยหาไปเรียนรู้ต้องทำงานเยอะกว่าเรื่องของเราเองใช่ใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คนงานของพี่แอนหลายคนจะตั้งตารอดูหรือชมพี่แอนกดดันเลยจริงๆทำงานทุกเรื่องมันก็มีความเรารู้ว่าคนก็คาดหวังอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราต้องทำออกมาดีทุกอย่างแต่จริงๆเราก็คนคนหนึ่งมันก็อาจจะมีทั้งผิดพลาดลองผิดลองถูกและแอนก็จับงานที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าระบวกกับสองคนนี่เขาเป็นซุปตาร์มากอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโอ้ยเราจะเอาอยู่ไหมหมายถึงว่าจะดูแลเขาได้ดีไหมแล้วเขาจะเอนจอยกับเราหรือเปล่าแล้วคนดูจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันไม่กล้าทำอะไรเลยก็อยากลองมันท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นเต้นมากหนูยังมองตาพี่แอนไม่ได้เขินตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็อยากร่วมงานกับพี่แอนมานานมากมากคือเวลาแซวอะไรเขาก็ตกใจเขาแอนว่าอะไรอย่างเงี้ยคือกับคิมเนี่ยคิมก็เจอแอนมา3เรื่องเวลาแอนแซวเหมือนจิกกัดกันเขาก็จะไม่สะท้านอะไรเงี้ยแต่เราแซวย่าเขาจะคิดว่าแอนต่อว่าเขาเขาจะยังไม่เก็ทมุกแอนเท่าไหร่เดี๋ยวจะต้องเรียนรู้กันไปอีกแป๊บนึงเนี่ยจะเข้าใจดีใจครับดีใจครับก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับโอ้ยไม่พูดน้อยอ่ะพี่ทำอะไรให้เนื้อเด็กป่าวป่าวป่าวเด็กพูดออกมาไม่ดุเลยครับน่ารักมากครับแต่ก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเรื่องแรกก็ยังเกรงๆอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ฝากเป็นฝากตัวพี่แอนไว้ก่อนนะครับเริ่มถ่ายทำอะไรจริงๆอยากถ่ายทำอาทิตย์หน้าแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอโรงแรมที่จะถ่ายหลอกในไม่ถ่ายในเมืองไทยก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะพี่แอนฝากละครก็ฝากนะคะลิขิตรัก The Cloud Princess บางคนอาจจะงงว่าเรียกชื่อยังไงใจจริงแอนอยากให้เรียกคู่กันไปเลยคือมีภาษาอังกฤษคู่ภาษาไทยไปด้วยเวลาเขียนก็คือเป็นลิขิตรัก The Cloud Princess อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็จะถามว่าชุดเจ้าหญิงเนี่ยเป็นประเทศอะไรมันเมืองสมมุติเพราะฉะนั้นเข็มเราจะแฟนตาซีตามแบบของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกเป๊ะกับประเทศใดประเทศหนึ่งเอามาผสมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยละกันค่ะแอนก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะ